อ่ะตอนนี้เป็นมิสฟรุตก่อนแล้วกันมิสฟรุตก่อนดีกว่าเพราะเรื่องที่ดิฉันจะนำเสนอเข้าใจแล้วมิสฟรุตอันแน่นอนเป็นเรื่องของผลไม้เป็นไงแล้วผมนึกถึงชุดมิสฟรุตยังไงดีอ่ะยังไงก็เป็นทุเรียนเป็นแบบไม่องุ่นอ้อยสับปะรดข่าวนี้เป็นมะม่วงไงแล้วเราไปชูมะม่วงอ่ะอันนิดนึงมีข้าวเหนียวด้วยป่ะเออก็ได้อยู่นะราดกะทิด้วยเออนะนะข่าวก่อนฉันจะลืมเลยว่ามะม่วงที่ไหนครับคุณก็คือมะม่วงเนี่ยที่จังหวัดปทุมค่ะเพราะว่าเราจะบอกว่าคนไทยเราโชคดีไงเราเกิดเป็นคนไทยเราอยู่ในดินแดนแห่งของกินดินแดนแห่งผลไม้ใช่ไหมคุณเพราะฉะนั้นเราจะมีผลไม้เนี่ยให้ทานเนี่ยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งแต่ว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยนะคุณเอกเราไปเที่ยวรับประทานตามสวนบุฟเฟ่ไม่ได้คุณน่ะชอบดิฉันรู้ไม่งั้นก็ไปแล้วเนี่ยคุณเป้เมืองจันทร์นะบุฟเฟ่ทุเรียนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ช่วงนี้ก็ต้องมันต้องมาตรการกันหน่อยนะใช่ใช่แต่ทีนี้ชาวสวนเขาก็รู้สึกว่าผลไม้ที่ออกเยอะๆแบบเนี้ยจะทำยังไงก็มันเป็นปัญหานะส่งมาส่งมาคุณเอกพร้อมรับประทานใช่มั้ยส่งมาเดี๋ยวกินเองแต่ดิฉันรู้สึกว่าผลไม้น่ะมันแพงคุณเป้ดิฉันไปซื้ออะไรก็แพงไปหมดดิฉันรอคุณซื้อให้ไม่ก็คุณซื้อคุณแบบเล่นเกรดแบบพรีเมียมเกรดดีที่สุดใช่ไหมราคามันก็อีกราคาหนึ่งก็ต้องชิงกันนิดนึงเพราะอย่างนี้ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีโดยคุณระวีพันธ์ช้างเย็นฉ่ำและคุณสุรพงษ์เป้ากลางประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีจึงได้นำผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายมะม่วงไทยระหว่างฮ่องกงกับผู้ส่งออกปทุมธานีมูลค่ากว่า55ล้านบาทตามนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดซึ่งเป็นการทำ MOU ผ่านระบบซูมณห้องประชุมบัวหลวงชั้น5ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีลงนามเมื่อวันศุกร์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีถือเป็นศูนย์กระจายผักผลไม้ทั้งนำเข้าและส่งออกอีกทั้งยังมีตลาดค้าส่งระดับประเทศและโรงแช่เย็นแช่แข็งที่รักษาคุณภาพของสินค้าเกษตรจำนวนมากจึงเป็นโอกาสที่ดีของผลไม้ไทยที่จะสามารถกระจายสู่ตลาดต่างประเทศและยังมีผู้ส่งออกของปทุมธานีที่มีความพร้อมอีกหลายรายประสงค์จะรับซื้อผักผลไม้ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะตลาดฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกผักผลไม้ที่สำคัญของไทยจึงเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพจากแหล่งผลิตทั้งจังหวัดปทุมธานีและหลายจังหวัดให้มีช่องทางการจำหน่ายในช่วงที่ประสบปัญหาด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มมูลค่าผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านผู้ส่งออกของจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการไปเมื่อสักครู่นี้ครับนั่นก็คือวิธีการลงนามในเราใช้คำว่า Memorandum of Purchasing นะครับก็เรียกย่อๆว่า MOP เนี่ยก็เหมือนกับเป็นบันทึกความเข้าใจที่จะเป็นบันทึกการซื้อขายคล้ายๆอย่างนั้นว่าเราจะมาทำความตกลงซื้อขายกันนะครับระหว่างเกษตรกรใน2จังหวัดของประเทศไทยก็คือจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดปทุมธานีกับผู้นำเข้าฮ่องกงนะครับซึ่งปริมาณที่มีการตกลงกันก็คือ 2,200 ตันมูลค่าประมาณ100ล้านบาทเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในฮ่องกงนี่โอ้โหพอเห็นแล้วก็อยากจะกินเลยใช่ไหมคุณดูสิแล้วมะม่วงเขานะเกรดพรีเมียมปอกมันหวานหวานช่ำช่ำคือคนฮ่องกงเนี่ยเขาชอบมะม่วงมะม่วงมากใช่ใช่ผมเคยไปตอนเด็กนะไปเยี่ยมย่าแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงจากเมืองไทยไปฝากย่าระหว่างที่ผมนั่งกินโจ๊กฮ่องกงอยู่ผมก็กินโจ๊กเสร็จก็เอาสิ่งที่เตรียมมาเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงมาปาดกินกันในร้านเขาปรากฏว่าเขาว้าวมากอะว่าแบบไปซื้อที่ไหนไปซื้อที่ไหนอยากทำไมมันน่ากินขนาดนี้เขาบอกอ๋อเอาขนมาจากเมืองไทยเอามาให้ญาติครับโอ้โหเขาดูอยากกินมากเขาชอบมากนะครับก็เป็นเมนูของหวานไหมมะม่วงนี่เป็นเมนูของหวานแต่ถ้าคนไทยโบราณเขาก็จะมีเอามะม่วงสุกเนี่ยนะคุณมาทานกับข้าวสวยแก้เลี่ยนบางทีกินแกงกินอะไรอย่างนี้นะคนแก่ๆเนี่ยเขาจะมีไม่โมจริงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวสิจริงไม่รู้นะเอามะม่วงสุกมาทานกับข้าวเดี๋ยวจะลองดูเขาจะมีคุณลองก็อร่อยนะเหมือนเรามีนี่เป็นการละเกดหรือเปล่าเอาคุณกลับไปถามคุณยายที่บ้านดูซิโอเคได้เดี๋ยวลองดู